สวัสดีค่ะวันนี้จะมาแนะนำภูสนิมใบสวยๆนะคะหรือเรียกว่าหัวใจกำมะหยี่ค่ะเป็นภูชนิดหนึ่งนะคะเราจะปลูกเป็นไม้กระถางเกาะพันเลื้อยใต้ต้นไม้ใหญ่ก็ได้นะคะหรือว่าใส่กระถางแขวนไว้ในบ้านบริเวณรั้วปลูกเป็นไม้ประดับสวยมากเลยนะคะภูสนิมนะคะจะเป็นไม้ฟอกอากาศที่ดีมากเลยค่ะลักษณะเป็นไม้เลื้อยนะคะเลื้อยไปได้ไกลถึง4เมตรเลยนะคะความยาวของเขานี่ก็จะเลื้อยไปเรื่อยๆนะคะที่บ้านก็จะเลี้ยงใต้ต้นไม้ใหญ่นะคะลักษณะใบของภูสนิมนะคะใบจะเป็นรูปหัวใจค่ะเนี่ยค่ะลักษณะใบของเขานะคะเป็นรูปหัวใจแล้วก็ปลายเรียวแหลมคนเว้าค่ะแผ่นใบจะเป็นกำมะหยี่นะคะเนี่ยค่ะลักษณะของใบค่ะสีเขียวคล้ำอมสีแดงนะคะใต้ใบก็มีสีม่วงแดงค่ะเส้นใบจะเป็นร่องลึกนะคะก้านใบก็จะยาวมองดูคล้ายๆกับเหมือนเป็นสนิมนะคะเลยมีชื่อเรียกว่าภูสนิมค่ะเนี่ยค่ะก็จะเกิดแตกออกมาเรื่อยๆก็จะมีรากเล็กๆนะคะแตกแขนงออกมาเรื่อยๆเพื่อที่จะเลื้อยยาวไปเรื่อยๆเลยนะคะเป็นภูที่เลี้ยงง่ายค่ะปลูกได้กับดินทุกชนิดเลยนะคะแต่ขอให้เป็นดินที่ระบายน้ำได้ดีค่ะไม่แช่น้ำมากเกินไปนะคะไม่แช่ขังต้องการน้ำมากรดน้ำเช้าเย็นนะคะแสงแดดก็แสงแดดรำไรก็พอนะคะอย่าไม่ต้องให้โดนแสงแดดจัดค่ะแสงแดดรำไรเนี่ยเวลากระทบแสงแดดนะคะต้นโพสนิมเนี่ยจะดูสวยมากเลยนะคะเนี่ยค่ะลักษณะของใบของเขานะคะมีสีเขียวอมออกแบบสนิมสนิมนะคะสวยงามมากเลยค่ะล่มลื่นแล้วก็ชื่นใจดีนะคะเลี้ยงไว้ฟอกอากาศแล้วก็สวยด้วยนะคะเนี่ยค่ะพอเริ่มเลื้อยมาเราก็พยายามเอาไม้พันเลื้อยให้เขาเลื้อยไปเรื่อยๆนะคะเนี่ยค่ะลักษณะแสงแดดอ่อนๆแสงแดดรำไรอะค่ะจะทำให้เขาดูสวยมากเลยนะคะขยายพันธุ์ก็ปักชำค่ะที่มีรากเล็กๆนะคะเราไปสามารถปักชำได้หรือว่าการแยกกอนะคะเลี้ยงง่ายค่ะแล้วก็ทนทานมากเลยนะคะลองมาปลูกไว้ที่บ้านดูนะคะสวัสดีนะคะ